ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะคะตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับยาวเหยียดเลยค่ะภารกิจวันนี้เพราะว่าไปพบนักธุรกิจหลากหลายกลุ่มด้วยกันเชื้อเชิญกันมาทั้งลงทุนในไทยเชื้อเชิญกันมาทั้งมาให้ความรู้ต่างๆที่เขามีประสบการณ์ <c oughs> ก็เอามาถ่ายทอดให้กับเราด้วยคือในช่วงเช้าเนี่ยใกล้เที่ยงซึงเวลาเรา เขาเร็วกว่าเราเนาะ,ค,ะคือทําให้นายกเนี่ยได้รับทราบข่าวสารที่เห็นโทรศัพท์เนี่ยหลังจากนั้นก็ลุยเต็มสูบเลยค่ะหลังจากนั้นก็มีภารกิจเต็มเลยนะคะอะช่วงเช้าพอรับทราบเรื่องของมติของสารรัฐธรรมนูญแล้ว หลังจากนั้นช่วงบ่ายทํางานเต็มที่เลยค่ะช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีได้ไปพบหารือกับผู้บริหารของบริษัทมิตซุยค่ะซึ่งเป็นบริษัทติดอันดับ1ใน5ของญี่ปุ่นดําเนินธุรกิจหลักๆในด้านของพลังงานทรัพยากรแร่และโลหะเหล็กโดยบริษัทเขาได้มีการรายงานความคืบหน้าการศึกษาโอกาสในการลงทุนของบริษัทที่มันเกี่ยวข้องกับความตั้งใจของบริษัทในสาขาชีวภาพและพลังงานสะอาด เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เขาก็เคยพบกับนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะคะในงานรถโชว์ทูจแปนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและเขายังได้มีการรายงานความคืบหน้าเรื่องของโครงการใหม่ๆที่จะมีการทําร่วมกันกับบริษัทของไทยด้วยรวมไปถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนต่อไปในอนาคตซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะคะว่าพลังงานสะอาด มีบทบาทสำคัญอย่างมากในทุกภาคส่วนและเชิญชวนให้มาลงทุนในไทยโดยไทยพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนคาดว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมก็ภายในปีนี้ค่ะรัฐบาลก็จะเร่งทำประชาพิจารณ์โดยเร็วที่สุดด้วยค่ะ